ผมตื่นเช้าขึ้นมานะครับความหายนะก็เริ่มมาเยือนสูดอากาศเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นอะไรวะคิดในใจว่าเฮ้ยหรือว่าลูกมันฉี่ราดปะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซันสเตย์ครับวันซนกับนายสนนะครับวันนี้นะครับขอเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะคุยกันถึง EP ที่เราไปเที่ยวที่ยุโรปกันนะครับเราไปเที่ยวที่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับใครที่พลาด EP ก่อนหน้านี้นะครับฝากติดตามได้ในลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นายสดนะครับโอเคครับวันนี้ที่ผมจะคุยถึงเรื่อง สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องของที่พักนะครับเราพูดถึงด้านสว่างของการไปเที่ยวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะการ enjoy moment อาหารแปลกๆใหม่ๆที่พักที่แบบดีมากๆเลยนะครับหลายคนก็ถามผมว่าเฮ้ยทำไมไปเที่ยวเนี่ยมันไม่เจอข้อเสียบ้างเลยหรอเจอสิครับแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยเก็บมาคิดสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี้ยไม่คิดก็ไม่ได้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับว่าถ้าเกิดไปเที่ยวนะครับแล้วไปพักกับ Airbnb เนี่ยอย่าไปพลาดแบบในสวนนะครับไม่งั้นแบบจะลำบากมากๆเลยเรื่องมีอยู่ว่าเรานะครับไปพักหลายประเทศมากๆนะครับซึ่งประเทศสุดท้ายที่เราไปพักเนี่ยก็คือไปพักที่ฝรั่งเศสแก๊งของเราเนี่ยผู้ใหญ่6แล้วก็เด็ก3เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นแก๊งที่แบบใหญ่พอสมควรนะเราก็เลยไปทำกันบ้านมาก่อนเราคิดว่าเอ้ยเราไปพักโรงแรมหรือว่าไปพักแบบ Airbnb ดีเนาะเพราะว่าแบบมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับในแง่ของ Airbnb เนี่ยจริงมันก็คล้ายๆกับโรงแรมแหละแต่ว่าเราอาจจะไปพบกับห้องที่มันแปลกตาไปนิดหน่อยมีทั้งแบบห้องพักแบบราคาถูกก็มีระดับกลางก็มีระดับลักชูก็มีหรือระดับอัลตร้าลักชูก็มีนะคืนนึงแบบหลายๆแสนก็มีเช็คอินเช็คอินเวสต์คอมบิเนชั่นรอบนี้ที่ผมไปพักเนี่ยประสบปัญหาที่แบบว่าหนักมากๆเลยกับเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราจะแบบจะต้องมาเล่านั่งเล่าให้กับผู้ชมฟังว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเงี้ยก่อนหน้านี้เราเคยไปพัก Airbnb ที่ออสเตรเลียมาก่อนเนาะก็โหห้องแบบดีมากเลยกดขึ้นไปปุ๊บมี private lift เข้าห้องมาแบบมีครัวมีห้องพักแบบโอเคมากๆบัตเลอร์ส่วนตัวดีไปหมดเนาะรอบเนี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเกิดมันเป็นแบบโรงแรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิลที่แบบไปกับแก๊งเพื่อนหลายๆคนใช่ไหมตอนกลางคืนก็แบบไปชนแก้วกันอย่างเงี้ยแบบนั่งกินข้าวส่วนกลางกันหรือว่าแบบบางทีแบบมันมีครัวกลางอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อของซูเปอร์มาทำอาหารได้จินตนาการมันเป็นประมาณนั้น On the right the apartment key is 6ทีนี้เราเนี่ยเดินทางไปที่พักเนี่ยไอ้ที่เนี่ยมันมีการเช็คอินที่แบบแปลกนิดนึงเขาก็มีบอกวิธีการเช็คอินแบบละเอียดมากเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องไปกดล็อกเกอร์เบอร์นี้นะรหัสพาสโค้ดนี้นะกดออกมาแล้วจะมีกุญแจปัญหาแรกที่เราเจอก็คือแบบอ้าว there's no key อ้าวโหเนียนเลย hi there's no key what is your name จันสุภเลิก N1สอนเนี่ยเดี๋ยว you got it you got it เธอเอิญว่าออฟฟิศเขายังเปิดอยู่พอดีเนาะเราก็เลยถามเขาว่าแบบเออพี่แบบมันไม่มีกุญแจทำยังไงเขาบอกอ๋อเนี่ยแบบแม่บ้านกำลังกลับมาเลยซึ่งเออเรื่องมันก็เกิดขึ้นได้แหละเนาะเพราะว่าแบบมาเที่ยวเราก็ไม่อยากแบบอารมณ์เสียอะไรเงี้ยความตื่นเต้นเริ่มจากการได้กุญแจแล้วครับแล้วเราก็เคลื่อนตัวจากออฟฟิศเขาเนี่ยซึ่งห่างจากที่พักเนี่ยแค่ไม่กี่กิโลเนาะแล้วก็ไปลงที่พักที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอินเสิร์ตภาพของที่พักให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะครับนี่คือที่พักที่ผมจองไว้นะครับโหแบบหน้าตาดูแบบลักชูรี่มากนะครับโคซี่มากๆนะมีสเปซส่วนกลางมีโซฟาให้นั่งมีที่ที่แบบเหมือนเราจินตนาการไว้เลยคือเราจะแบบมิงเกิลกับเพื่อนอะไรเงี้ยตกเย็นก็แบบสามารถซื้อสเต็กมาทอดกินกับเพื่อนได้อารมณ์ประมาณนี้เนาะผมก็เริ่มไปตรวจห้องนะตามโปรเซสปกติเนาะเวลาเราไปพักแบบ Airbnb เนี่ยเราก็อยากจะเมคชัวร์ว่าเฮ้ยห้องพักเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่โอเคไหมเกิดมีอะไรเสียหายเนี่ยเราจะได้แบบแจ้งกับทางโฮสต์ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะปรับเงินเราได้เนาะแล้วก็ไปเช็คแล้วก็ไปค้นพบว่าโหมันมีแบบปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะเลเวล2ขึ้นมาเนาะปัญหาที่2ที่เราเจอก็คือเคยแบบภาพมันตรงปกอะแต่ว่าของข้างในมันไม่ตรงปกนะเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีห้องครัวแต่มีห้องครัวแต่ว่ามันไม่มีกระทะให้แล้วมันก็ไม่มีช้อนซ่อมให้หรือแม้กระทั่งเราเจอแบบถ้วยที่แบบว่าแบบมีคราบกาแฟอยู่ยังล้างไม่สะอาดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้อยากอารมณ์เสียมากครับอันนี้ห้องไหนครับเนี่ยห้องน้ำอ้าวห้องมึงมีห้องน้ำปะไม่มีห้องกูใช้ห้องนอนเหมือนกันนะแล้วเราก็ไปเจอแบบพวกของแบบของใช้ที่มันไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เนาะผ้าเช็ดตัวคือเราไปทั้งหมด9คนนะแต่ผ้าเช็ดตัวมีอยู่5ผืนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผ้าเช็ดตัว5ผืนนี่มันใช้ยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะ
ผืนเราห้องเรามีผืนเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์กันก็ได้นะห้องเรามี4คนก็มีพ่อแม่ลูกๆนะเช็ดกันแบบเช็ดกันจนผ้าเช็ดตัวเปียกนะแต่โชคดีเราเตรียมผ้าเช็ดตัวไปอยู่แล้วนะเราก็เลยแบบแม่ไม่เป็นไรนะเรื่องนี้แบบไม่ได้อยากจะบ่นอะไรเขามากทีนี้ต้องจินตนาการตามผมก่อนนะก็คือผมเนี่ยเป็นแก๊งแบบใหญ่มากนะซึ่งเที่ยวมาแล้ว3ประเทศนะของเรานี่แบบมหาศาลอลังการมากๆนะลากกระเป๋ากันกระเป๋าช้อปปิ้งของใช้ส่วนตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ลากขึ้นชั้น4ไปแล้วเนี่ยขึ้นลิฟต์ที่แบบแคบๆไปแล้วเนี่ยเราไปกางของออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาแค่แบบว่าเช็คอินช้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบของมันไม่สมประกอบเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะจุกจิกวุ่นวายสักเท่าไหร่เนาะเราก็คิดว่าอยู่ได้ก็โอเคนะยิ่งเราไปกับเพื่อนๆแล้วเราก็คิดว่าถ้าจะต้องไปทำให้เพื่อนหัวเสียเนี่ยคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ดีมากเราก็เลยเลือกที่จะงั้นไปพักต่อตรงนั้นก็ได้นะจบคืนแรกไปเนี่ยเราก็เหนื่อยล้ากันมากจากการเดินทางแล้วก็เข้าไปที่พักแล้วก็นอนกันนะครับผมตื่นเช้าขึ้นมานะครับความหายนะก็เริ่มมาเยือนสูดอากาศเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยกลิ่นเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเราเดินผ่านโฮมเลสถ้าใครเคยไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับคือการเดินผ่านโฮมเลสเนี่ยคุณจะได้กลิ่นแบบกลิ่นอับๆเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเหมือนเวลาเขาแบบเหมือนเขาไปขับถ่ายแล้วแบบมันไปอยู่ในที่ที่แบบอยู่ตรงนั้นน่ะแอร์เบียที่เขานอนอยู่มันจะแบบเหม็นมากๆนะนะก็เลยพยายามจะหาต้นตอของกลิ่นนะก็เริ่มเปิดหน้าต่างหาที่นู่นที่นั่นจนดมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอว่าเฮ้ยกลิ่นมันมาจากเตียงนี่หว่าอันนี้คืออีกด้านนึงที่เพิ่งพลิกมาความพลิกคือแม่งเจ๊งทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็ชั่วฝั่งนี้ก็ไม่ไหวแต่เอาฝั่งนี้ขอพิสูจน์กลิ่นหน่อยก่อนพิสูจน์หลักฐานต้องดมหน่อยไหมต้องดมอ่ะไม่งั้นมันขนลุกเลยนะเพราะว่าข้างใต้ผ้าปูที่นอนนั้นมันมีรอยคาบแบบคาบแบบใหญ่มากนะคือมันใช้ไม่ได้ละมันแบบมันอาศัยพักอาศัยไม่ได้แน่นอนนะถ้าเป็นโรงแรม5ดาวเนี่ยผมคงแบบเรียก GM มาเขกกระโหลกสักทีนึงแล้วก็บอกว่ามันทำอย่างนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมันเป็น Airbnb เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเนี่ยคือเราก็ต้องติดต่อทางโฮสต์ไปก่อนนะครับทีนี้ความหายนะเนี่ยมันก็เริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนั้นเราก็ติดต่อโฮสต์ไปเราบอกว่าเฮ้ยแบบยูเรามีปัญหาแบบเนี้ยทำยังไงได้เนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาส่งคนมาแก้ปัญหาให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้นี่หว่าโฮสต์นี่มันก็แบบน่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยอย่างน้อยยังรับผิดชอบเราอยู่เนาะเขาก็ถามว่าเราสะดวกกี่โมงเราบอกว่าเราสะดวกตอน2ทุ่มเพราะว่าเนี่ยเราไปกินข้าวนู่นนี่ไปเที่ยวข้างนอกแล้วกลับมาประมาณ2ทุ่มโฮสต์บอกว่า2ทุ่มอ่ะเลิกงานละเราก็แบบโอเค2ทุ่มเลิกงานหรองั้นงั้นแบบมาพรุ่งนี้ได้มั้ยนะเดี๋ยววันนี้เราจะแบบนอนพื้นไปก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณสะดวกกี่โมงเราบอกเราสะดวก7โมงเช้าเพราะว่าเราจะรีบออกไปเที่ยวใช่ไหมทุกคนเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยก็ต้องแบบตื่น6ออก7อะไรประมาณนี้เนาะ6 7 8อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตื่น6ออก7นะทีนี้7โมงเขาบอกว่ายังไม่เริ่มงานเริ่มงาน8โมงเราก็แบบอะไรวะเนี่ยเริ่มงาน8โมงตอนนั้นสุดเริ่มงาน9โมงด้วยมั้งนะที่ฝรั่งเศสที่ยุโรปเขาจะเริ่มงานสายอยู่ละนะเริ่มงาน9โมงเราบอกว่าเฮ้ย9โมงเนี่ยเอาก็ได้9โมงคุณมาก็ได้เขาบอกว่า9โมงเนี่ยเริ่มงานแต่เดินทางมาไม่ถึงแบบมา10โมงได้ไหมเราก็แบบอ่ะ10โมงก็ได้10โมงเดี๋ยวรอนะเพราะว่าก็ตอนแรกก็คือแบบคิดว่ายังไงลูกก็คงแบบกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันกินข้าวเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ละนะ10โมงปุ๊บเนี่ยผมรอจำไม่ได้ว่า11โมงหรือเที่ยงน่าจะ11โมงนะรอถึง11โมงเนี่ยไม่มีใครมาเลยคือรอเป็นชั่วโมงอ่ะนั้นแล้วติดต่อโฮสต์ไปโฮสต์ก็เงียบนู่นนี่นั่นเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่าเนาะออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเขาติดต่อมาเผื่อว่าเขามีกุญแจคงไขเข้าไปแก้ปัญหาให้เรามั้งเนาะตกเย็นเรากลับมาเนาะก็คนพบกับวิธีการแก้ปัญหาของโฮสต์ครับก็คือจะเรียกว่าเขาก็ไม่นะต้องเรียกว่ามันละตอนนี้มันเริ่มแบบมันเริ่มเดือดละนายสนเริ่มโกรธละใครทำให้สนโกรธได้นี่คือแบบคือโคตรเก่งอะเนาะซึ่งตอนนั้นผมโกรธมากนะโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นเบสชีทที่เขาเตรียมไว้ให้นะคือเขาเอาถุงขยะถุงนึงเนี่ยถุงสีดำเนี่ยวางไว้หน้าห้องเนาะผมเปิดถุงขยะมาสีดำเนี่ยเจอแบบผ้าปูเตียงผืนใหม่คือแบบนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของมึงเหรอวะอะไรเงี้ยเนาะแบบเอาของนี้ให้กูได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบโอเคต่อมาอันนี้เตียงเจ้าปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอันบ็อกซิ่งกันนี่น่าจะเป็นเบดชีทใหม่นะเบดชีทใหม่เบดชีทใหม่แล้วก็อันนี้
ทำอ่านไม่ออกแต่เดาว่าน่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนเพราะมันจะหนาๆนิดนึงแบบเอาของนี้ให้กูได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบเอาวะเปลี่ยนๆไปก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบคือเราไม่รู้ติดต่อยังไงแล้วเราก็พยายามติดต่อไปมันก็ไม่ตอบอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียกว่าเอสคาเลทเรื่องนะเรียกไปเคลมกับ Airbnb ทีหลังเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ย Airbnb ก็คงเป็นบริษัทที่แบบมีมาตรฐานเนาะแล้วสามารถแบบแก้ปัญหาให้เราได้ในภายหลังเนาะแล้วก็คือเราไม่ได้อยู่ในมูดที่แบบจะต้องมาทะเลาะกับใครในระหว่างที่เราไปเที่ยวเนาะเรามีเวลาเที่ยวแค่5วันเงี้ยเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เที่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วก็เอาผ้าปูเตียงอันใหม่เนี่ยไปคุมเตียงเก่าไว้เนาะแล้วก็พยายามหาทุกอย่างไปคุมให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็นอนพื้นบ้างนอนเบียดกับลูกบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็เรียกว่านอนจมกองโฮมเลสเนี่ยไปแบบระยะเวลาแบบ 4-5 คืนนะวันที่เราเช็คเอาท์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยเริ่มติดต่อ Airbnb เพราะเราเริ่มจะนั่งเครื่องบินกลับบ้านละก็เริ่มติดต่อ Airbnb แบบบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาแบบที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังทั้งหมดแหละผมได้เขียนจดหมายแบบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นหน้ากระดาษเลยนะแล้วก็บอกว่าเรามีปัญหามากเลยแบบเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันอยู่ในเงื่อนไขว่ามันอยู่ในแบบ non livable condition เลยคือเราไม่สามารถแบบพักอาศัยที่นี่ได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหา minor ซึ่งเราแบบไม่ได้ serious นะแต่ปัญหาที่เราเจอในคืนที่เราจะนอนจริงๆเนี่ยมันคือปัญหาแบบนี้นะ Airbnb ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงแบบคือ Airbnb เนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ผมต้องบอกว่าเขียน essay ได้ดีมากเนี่ยจะให้ดูมากเพราะเขาแบบเขียนมาได้แบบประทับใจมากนะคือเขาบอกว่าเนี่ยเราเข้าใจคุณมากๆเลยเราแบบรู้ว่าการมาเที่ยวเนี่ยมันไม่ควรจะเจอโมเมนต์แบบนี้เขารู้สึกเสียใจแล้วก็ซอรี่กับเรามากเนาะเขาขอคืนเงินค่าคลีนนิ่งฟรีให้เราก็แบบเชื่อกูอ่านผิดไปเนี่ยคืนคลีนนิ่งฟรีให้นะครับซึ่งเขาคืนมาประมาณ 4,900 กว่าบาทแต่ว่าค่าห้องพักทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ 200,000 มันก็ไม่น่าใช่ป่ะวะอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเรามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็แล้วกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดเหตุการณ์แบบผมขึ้นมานะครับซึ่งผมต้อง disclaimer ไว้ก่อนเนาะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอปัญหาแบบนี้เนาะผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ดีกับ Airbnb มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปพักโรงแรมแล้วจะไม่เจอปัญหาเนาะอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าผมอาจจะดวงตกพอดีราหูอมดาวเคราะห์ตกนะแล้วก็ทำให้แบบเราเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาก็คือถ้าเกิดคุณเจอปัญหาแบบเดียวกับที่นายสนเจอนะครับกับ Airbnb นะครับสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกนะครับก็คือติดต่อโฮสต์ก่อนถูกแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดโฮสต์เขามีแนวโน้มว่าจะแก้ปัญหาให้ไม่ได้นะครับให้รีบติดต่อ Airbnb โดยทันทีเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบทราเวลแบบไลฟ์อยู่แล้วนะก็คือแบบแค่แบบมาแบบแค่2คนอย่างเงี้ยคือคุณรีบติดต่อ Airbnb เลยเขาก็จะหาที่พักที่ใหม่ที่คล้ายกับเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมให้กับคุณนะครับอันนี้เขียนใน policy ของเขาเนาะซึ่งผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่เคยใช้บริการอันนี้มาก่อนแต่ก็เดาว่าเขาน่าจะช่วยเหลือได้มากกว่าที่ผมได้รับมาก็คือเขาคืนค่าคลีนนิ่งฟรีให้ 5,000 บาทครับก็อันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องไปพักที่ใดที่1สักที่นึงเนี่ยก็ให้เช็ครีวิวก่อนนะครับให้รีวิวมันโอเคนะอย่าไปดูแต่รูปอย่างเดียวนะที่ผมไปเนี่ยคือมันดีมากจริงๆคือโลเคชั่นดีห้องพักผมคิดว่าก็สวยแหละแต่แค่อาจจะไม่ได้เมนเทนแนนซ์แบบได้ดีแล้วโฮสต์อาจจะนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เพราะฉะนั้นอ่านรีวิวเยอะๆนะครับวันที่ผมไปเนี่ยที่พักที่นี่มันแบบเปิดใหม่มากๆเลยคือมันเพิ่งจะลิสต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนพักแค่แบบ3คนก่อนหน้าผมก็คิดว่าโหอันนี้มันคือแบบกู๊ดดีลคือเนี่ยแหละเพื่อนประทับใจแน่นอนคือห้องที่เพื่อนพักก็คือแบบพอใช้ได้เนาะแต่ห้องที่ผมพักที่เป็นห้องย่อยเนี่ยคือมันไม่ได้จริงๆนะแล้วผมก็เลยรีวิวเข้าไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรตติ้งของเขาที่อยู่ใน Airbnb ก็คือแบบไม่เวิร์กละแล้วผมก็กลับไปย้อนอ่านที่คนอื่นรีวิวเนาะคือวันที่ผมจองอ่ะเรตติ้งมันดีอยู่นะแต่ว่าตอนวันที่ผมเข้าพักเนี่ยไอ้คนที่พักก่อนหน้าผมอ่ะก็คือแบบแย่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูด้วยว่าเขาพูดอะไรถึงที่นี่บ้างนะเผื่อว่าถ้าเกิดมีโอกาสพัก Airbnb ครั้งหน้าก็ช่วยเรียกว่าอ่านรีวิวเยอะๆหน่อยนะจะได้ไม่พลาดแบบนายสนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจอปัญหาก็ผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าต้องแก้ปัญหายังไงบ้างก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังคร่าวๆแค่นี้แหละครับก็ใครมีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเจอปัญหาที่แบบมันหนักกว่าผมเนี่ยนายสนเข้าใจครับแล้วก็ยินดีจะพร้อมตอบทุกนะตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Sunday Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Next Sunday
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ